ราคาทองคำในช่วงเช้าวันนี้จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวในคลิปวดีโอนี้ผมเล่าให้นักจุดฟังนะครับรายการต่อไปนี้เป็นเพียงการนำเสนอในเรื่องของข้อมูลข่าวสารไม่ได้มีเจตนาในการชี้นำชักชวนหรือว่ารับกระดุมทุนแต่อย่างใดเพราะฉะนั้นการเลือกใช้บริการโบรกเกอร์ใดๆนะครับนักจุดท,ที่เป็นสปอนเซอร์ให้กับเราอยู่เดี๋ยวนักจุดจะต้องทำการศึกษาในเรื่องของรายละเอียดความเสี่ยงทุกครั้งให้ดีก่อนทำการลงทุนนะครับ สนับสนุนโดย Forexfyu o ครับแนะนำเพื่อน10นคนรับ50เหรียญแนะนำเพื่อน10คนรับ500เหรียญและยิ่งไปกว่นานั้นตอนนี้เขาจะมีโปรโมชั่นตัวใหม่ล่าสุด In for the p l i g h t นะครับนะักทุนใครสนใจเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่หน้าเว็บไซต์เลยนะครับรวมถึงโปรบินไปต่างประเทศด้วยนะ XM ครับเปิดบัญชีวันนี้รับนัดฟรีนาทีครับ30 US ดอลลาร์โดยที่ยังไม่ต้องฝากเงินนะครับนะักทุนครับก็เป็นโปรโมชั่น Welcome Bonus ต้อนรับลูกค้าใหม่ ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ปรับตัวไปลบ0.45% S&P 500ปรับตัวไปลบ0.42%และก็ NASDAQ ปรับตัวไปลบ0.79%นะครับนนในส่วนของดัชนีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดลบในวันธนคารที่ผ่านมาหลังจากทาง Moody's Investor Service ประกาศลดอันดับความน่าเชื่อถือของธนาคารสหรัฐ10แห่งซึ่งส่งผลให้ตลาดวิตกกังบวลเกี่ยวกับเสถียรภาพของธนาคารต่างๆและแนวโน้มเศรษฐกิจของสหรัฐ มูดิสนะครับได้การปรับลดระดับความน่าเชื่อถือของธนาคารขนาดกลางและขนาดเล็กของสหรัฐจำนวน10แห่งด้วยกันลง1ขั้นแล้วก็ประกาศทบทวนร,ระดับความน่าเชื่อถือของธนาคารขนาดใหญ่โดยจำนวน6แห่งเนี่ยมีแลน้นถูกปรับลดระดับความน่าเชื่อถือซึ่งรวมไปถึง Bank of New York, m e r l o n นะครับ US b a n c แ e และก็ทูอีส์ฟ n ทั้งนี้บูดิสนะครับเตือนว่า ภาคธนาคารของสหรัฐนั้นเผชิญความเสี่ยงจากต้นทุนการระดมทุนที่สูงขึ้นการลดลงของเงินฝากและตราการทำกำไรที่อ่อนแอหลังการล่มสลายของธนาคารซิลิคอน v a l เลย์แบงและก็สิงเนเจอร์แบง ข่าวดังกล่าวนี้นะครับก็ส่งผลทำให้ดัชนีหุ้นกลุ่มธนาคารหรือว่า S&P 500 Banks Index ดิ่งลง2.5%แล้วก็ดัชน um ีหุ้นกลุ่มภูมิภาคหรือว่า k b w Regional Bank Index นะครับก็ปรับตัวลงเช่นเดียวกัน1.4%นอกจากนี้ยังส่งผลให้ดัชนี Wix Index นะครับซึ่งเป็นมาตรวัดความผัดปกติของนักลงทุนนั้นปรับตัวพุ่งขึ้นแต่ระดับสูงสุดในรอบ2เดือน คุณเจสันไพร์นักวิเคราะห์จากบริษัทนะครับกราดแมทได้กล่าวว่าการที่มูดิสนะครับมีการปรับลดระดับความน่าเชื่อถือของธนาคารขนาดกลางและก็ขนาดเล็กและก็เตือนว่าอาจจะปรับลดระดับความน่าเชื่อถือของธนาคารขนาดใหญ่ในวันข้างหน้าถือว่าเป็นการประกาศต่อสาธรารณชนว่ามูดิสนั้นมีความกังวลเกี่ยวกับเสถียรภาพของธนาคารสหรัฐและผลกระทบที่จะมีต่อเศรษฐกิจของสหรัฐเป็นวงกว้าง ก็เลยส่งผลนะครับนักทุนทําให้ตลาดโดดเทขายในคืนที่ผ่านมาที่นี่เรามาดูกันที่ราคาน้ามันดิบปิดบวก98เซนรับ EIA เพิ่มคาดการเศรษฐกิจสหรัฐไม่อยากจะเชื่อเลยคุณผู้ชมครับปรับตัวลงอย่างแรงแล้วก็ฟื้นกลับขึ้นมาสัญญาณน้ำมันดิบเวลเท็กซัสดัิไอตลาดนิวยอร์กปิดบวกในวันอังคารที่ผ่านมาหลังจากสนักงานสารสนเทศด้านพลังงานของรัฐบาลสหรัฐได้มีการปรับเพิ่มคาดการแนวโน้มเศรษฐกิจภายในประเทศ อย่างไรก็ดีนะครับราคาเนี่นก็ถูกกดดันในระหว่างวันหลังาทีจีนนั้นเปิดเผยยอดส่งออกและการนําเข้าสุดตัวลงสุดท้ายนี้ปิดกันที่ราคาทองคํานะฮะปิดลบไป10กว่าเหรียญเหตุดอนแข็งทุบตลาดทองคําครับ สัญญาทองคำตลาดนิยวยอกก็ปิดลบติดต่อกันเป็นวันที่2ในวันอังคารนะฮะเนื่องจากการแข่งขันของดอลลาร์ยังคงเป็นปัจจัยกดดันตลาดขณะที่นักทุนนั้นจับตาการเปิดเผยตัวเลขเงินเฟอ้อของสหรัฐในวันพฤหัสบดีนี้เพื่อประเมินแนวโน้มอ,อัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสาหรัฐครับนี่คือบทที่เราได้นำมาฝากกันในผู้ชมาวว,วันนี้นะครับสวัสดีครับ